สวัสดีค่ะวันนี้พิชชี่อยู่ที่อุทัยธานีนะคะเราก็แวะพักที่โรงแรมไมอุทัยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นโรงแรมที่มีความมินิมอลพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำเลดีมากเพราะว่าเข้าเมืองอุทัยมาแป๊บเดียวนะคะก็เลยปั๊มบางจากมาตามถนนก็อยู่ซ้ายมือถึงแล้วเห็นอาคารสีขาวๆนะคะเราก็จะเห็นอันนี้คือความประทับใจของพิชชี่เลยนะแอบซูมนิดนึงนะคะความมินิมอลเนี่ยก็รวมไปถึงเนี่ยค่ะโคมไฟด้วยนะคะก็เขาก็ใช้สีตกแต่งหลักเป็นสีอะไรคะเทาขาวนะคะก็กลิ่นสะอาดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ชอบตรงนี้มีที่ไว้ให้อาจจะนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นห้อง Twin Deluxe นะคะก็พอหันกลับมาเราก็จะเห็นห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเนาะแต่ก่อนจะไปถึงห้องน้ำนี่ค่ะเป็นกระจกนะคะแล้วก็สิ่งที่เขามีให้นะคะนี่น่ารักมากเป็นตะกร้าใส่ผ้าขนหนูเนาะแล้วก็รองเท้าใส่เดินในห้องนะคะก็อันนี้ก็ใช้แขวนเสื้อผ้านะคะก็ความมินิมอลเนาะก็นี่แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักให้เก็บของลงไปได้นะคะนี่มีแก้ว1ใบแล้วก็แฮร์ไดรเออร์นะคะสิ่งที่เราดื่มได้ฟรีก็คือน้ำดื่มก็เหมือนทุกๆที่นะคะนอกนั้นก็ถ้าจะดื่มก็ต้องเสียเงินนะอันนี้ก็เป็นทีวีน่าจะเป็นสมาร์ททีวีด้วยดูแล้วดูจากลักษณะแล้วนะอ่ะทีนี้มาถึงห้องน้ำบ้างนะคะประทับใจอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมห้องน้ำที่นี่หลังคาสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นห้องน้ำที่เข้ามาแล้วไม่อึดอัดและกลิ่นสะอาดแห้งดีมากเลยนะคะปกติอ่ะในหลายๆที่ก็อาจจะแห้งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความโฟลว์ในระดับเนี้ยเออถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะใช้เครื่องทำน้ำร้อนของ Max ดีเลยอ่ะก็โอ้อันนี้ใช้ของโมย่าด้วยอ่ะเออก็ใช้ของในความทนทานประมาณนึงนะทีนี้มาดูในนี้มีอะไรก็มีโซฟนะคะอันน่าจะใช้สำหรับล้างมือนะคะมีชาวเวอร์แคปมีคัตเติ้ลบัดนะคะมีแชมพูและชาวเวอร์เจลให้เรามีเซตแปรงสีฟันยาสีฟันให้ด้วยนะคะก็มีระดับนี้ก็ยังแปลกใจนะว่าทำไมโรงแรมที่เป็นโรงแรมค่อนข้างเล็กนะคะราคา 1,290 บาทรวมอาหารเช้านะคะก็คือ 1,300 นั่นแหละก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะคะไปก่อนแล้วนะคะหิวข้าวมากขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะจ๊ะบายค่ะ